ื่อ 2,500 กว่าปีมีแผ่นดินไหวมีน้ำผุดล้นขึ้นมาในแหล่งน้ำทุกแห่งหนแสงสว่าง5สีเจิดจ้าบนท้องฟ้าสุดสายตาน่าอัศจรรย์กษัตริย์โจเจ้าแห่งแผ่นดินจีนเกรงว่าจะเกิดเพศภัยโหราพยากรณ์ว่ามีบรมศาสดาบังเกิดขึ้นแล้วทางทิศตะวันตกอีกพันปีจะมีคำสอนของท่านเข้ามาในแผ่นดินเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นอีกครั้งในคืนวันเพ็ญกษัตริย์โจเจ้ารับสั่งให้จารึกไว้บนแผ่นศิลาแปดสิบปีต่อมานับจากวันประสูติกษัตริย์โจงูเห็นเหตุอัศจรรย์นั้นอีกในคืนวันเพ็ญเป็นวันปรินิพพานพันปีต่อมาฝันเห็นบุรุษร่างสีทองมีรัศมีร่างสีทองมีรัศมีพระมาทผู้คงแก่เรียนได้กราบทูลว่าบุรุษนั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงขนานพุทธพระมาคาไปอัญเชิญพระพุทธศาสนาจากอินเดียมาสู่แผ่นดินจีนนับจากนั้นมาพระพุทธศาสนาจึงประดิษฐานในแผ่นดินจีนกราบนมัสการพระอาจารย์สุริยาที่เคารพอย่างสูงกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยความยิ่งกราบสวัสดียอดกัลยาณมิตรทุกท่านทั่วโลกนะคะค่ะวันนี้รายการตามรอยพระศาสดานะคะก็จะเป็นตอนที่179นะคะตามรอยพระผู้ปราบมารค่ะวันนี้เราก็จะมีวิทยากรพิเศษนะคะก็คือคุณณสุภาสุภณภาพิษนะคะหรือคุณหนิงนะคะแล้วก็ก่อนอื่นก็จะมีจะน้อมนำโอวาทมาฝากนะคะนึกอะไรก็ได้ที่เราชอบและเป็นกุศลจะนึกคำว่าพระก็ได้แม้ไม่เห็นพระจะนึกคำว่าดวงก็ได้แม้ไม่เห็นดวงหรือจะนึกคำว่าบุญก็ได้แม้ไม่เห็นอะไรเลยสาธุค่ะค่ะแล้วก็มีบุญนะคะมีบุญมาฝากค่ะได้มีเพื่อนพาไปที่วัดโบสถ์บนนะคะก็ปลื้มมากนะได้ไปกราบหลวงปู่ที่นี่ค่ะก็ได้ไปทำบุญที่วัดโบสถ์บนนะคะเพื่อนพาไปอะค่ะจากวัดพระธรรมกายแล้วก็เลยมาที่นี่เลยก็ปลื้มมากค่ะเป็นเนี่ยค่ะแล้วก็ไปเจอศิษย์ของหลวงปู่เหมือนกันนะคะก็มาทำบุญที่วัดด้วยก็เลยถ่ายรูปกันไว้เป็นที่ระลึกไปแค่6อาทิตย์ก็ทำทุกวินาทีก็มีแต่บุญแสวงบุญตลอดค่ะไปทุกที่ค่ะอันนี้ก็ปลื้มมากได้ไปวัดโบสถ์บน
เอาบุญทุกบุญมาฝากนะคะแล้วก็แวะไปที่วัดปากน้ำภาษีเจริญค่ะไปกราบหลวงปู่ทุกปีถ้ากลับไปเมืองไทยก็จะมาที่นี่ค่ะจะมากราบหลวงปู่มาทำบุญกับหลวงปู่แล้วก็ได้เช่ารูปหลวงปู่กลับมาด้วย1 บานค่ะขอกราบอาราธนาพระอาจารย์สุริยานะคะขอน้อมน้อมแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอน้อมน้อมมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทมุนีพระผู้ปราบมารถวายของเคารพพระเตลานุเถระเพื่อนสัทธมิตรที่เมตตาเอ็นดูก็มาในรายการตามบันบาทพระศาสดาในแดนพุทธภูมิทุกรูปทุกท่านเจริญพรญาติโยมกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกครับก็อาจารย์ครับผมพิธีกรเราอาจจะหน้าเปลี่ยนไปเสียงเปลี่ยนไปเล็กน้อยเพราะว่าพิธีกรประจำไปปฏิบัติธรรมนะกำลังกลั่นใจใสๆองค์พระใสๆดวงธรรมใสสว่างนะ2 สัปดาห์นะเห็นว่าเดี๋ยววันศุกร์นี้นะวันศุกร์วันนี้แหละนะครับก็จะออกมาจากการไปปฏิบัติธรรมนะวันนี้ก็เลยเชิญพิธีกรกิติมศักดิ์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากเนเธอร์แลนด์นะคราวก่อนเคยมารายการมาในฐานะวิทยากรนะพิธีกรรับเชิญนะวันนี้มาทำหน้าที่พิธีกรไปก่อนนะโครายการเรานี้อินเตอร์มากนะนะวันนี้ก็ไม่ธรรมดานะวันนี้ก็มีพิธีกรพิเศษนะทั้งพระคุณเจ้านะผู้เป็นประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองขอนแก่นนะเรารู้จักท่านดีในนามของสุรพระอินดี้แล้วก็เป็นประธานสงฆ์ดูแลพระเนนนะกำลังรวบรวมที่กำลังนะปรับปรุงพัฒนาให้เป็นอารามที่สงบเสงี่ยมสง่างามที่ร่มรื่นนะในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นนะท่านก็มีโอกาสได้ขึ้นมาอะไรล่ะสังเกตการก่อนนะสังเกตการเราจะพูดเล็กน้อยนะครับทักทายเล็กน้อยเดี๋ยววันศุกร์หน้านู้นแหละการจะให้เชิญท่านมาเล่าขยายความนะฮะวันนี้ก็มีพิธีกรวิทยากรอีกท่านหนึ่งนะเขาเรียกกันว่าคุณนายหนิงนะเพราะว่าสามีเป็นผู้การเป็นผู้พันนะฮะเป็นผู้การนะฮะก็รักเคารพพระเดชพระคุณหลวงปู่มากนะฮะก็กลุ่มนี้ก็ไปทำบุญที่วัดปากน้ำเป็นประจำค่ะนะแล้วก็มีโอกาสได้ไปที่ตามรอยบาทพระศาสดาในแดนพุทธภูมิมานะกับคณะของอาจารย์เก่งซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่นะโยมไปพบวันนี้ก็เลยเชิญโยมหนิงมาด้วยนะก็เดี๋ยวให้โยมหนิงทักทายสมาชิกในรายการนิดนึงที่เมตตาให้เกียรติมาร่วมในรายการของอาจารย์นะคะนายยมหนิงทักทายนิดนึงไปอินเดียมาเป็นไงบ้างกราบนมัสการพระทุกรูปนะคะแล้วก็สวัสดีพี่โรสนะคะต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้ออกซูมแบบเป็นทางการนะคะแบบเป็นทางการแล้วก็กับเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นครั้งแรกที่ได้พูดถึงจะได้เป็นพูดถึงเรื่องราวของหลวงปู่เพราะว่าในส่วนของกลุ่มและตัวหนิงเนี่ยค่ะทำบุญที่วัดปากน้ำเนี่ยทำบุญประจำเดือนทุกเดือนไม่ขาดเลยเนี่ยน่าจะครบ4จะเข้าปีที่5แล้วค่ะโอ้ขออนุโมทนาบุญนะคะแล้วก็ยังทำอะไรบ้างยมหนิงไปทำอะไรกันบ้างทุกเดือนนะคะปกติแล้วเนี่ยต้องเริ่มจากที่ท่านอาจารย์เก่งเนี่ยรู้จักกับหนิงเนี่ยก็ท่านก็แนะนำเลยว่าไม่ว่าจะมีเงินหรือไม่มีเงินมีมากหรือมีน้อยเนี่ยท่านอยากให้ทำบุญเหมือนกินข้าวท่านให้แบ่งไปทำบุญให้ไปทำบุญที่วัดปากน้ำเนี่ยก็เริ่มจากทำบุญพัตตาหารค่ะพัตตาหารเนี่ยทำไม่ได้เยอะเลยนะพระอาจารย์ทำวันละ10 บาทเดือนนึงก็คือ300หรือ310 บาทแต่ที่มันอัศจรรย์มากกว่านั้นค่ะพระอาจารย์เริ่มจากเราทำตอนแรกหญิงคิดว่าเงิน300เนี่ยไม่เยอะนะคะพระอาจารย์แต่วันที่เริ่มทำไปเรื่อยๆสิ่งที่ยากไม่ใช่เงิน300ค่ะสิ่งที่ยากคือวินัยในความสม่ำเสมอที่ต้องไปทำจะตัดได้ไหมว่าไม่ใช่หน้าที่จะตัดได้ไหมว่าต้องไปอีกแล้วหรอจะตัดได้ไหมว่าไม่อยากไปเลยเดือนนี้แต่ต้องแบบเป็นทุกครั้งจะถึงวันแล้วนะที่จะต้องไปจะได้ไปแล้วนะมันถึงจะพร้อมอ่ะพระอาจารย์เข้าใจใช่ไหมว่าไม่ใช่แค่มีสตางค์ทีนี้จาก
จากตัวจากอาจารย์เก่งแนะนำหนิงหนิงก็ได้เริ่มแนะนำคนรู้จักจนปีนี้ค่ะเข้าปีที่ปีสี่ย่างปีที่ห้าเนี่ยหนิงมีคนที่ทำบุญประจำเดือนวัดปากน้ำเนี่ยที่บุญละสิบวันละสิบบาทสามร้อยสิบบาทเนี่ยนะคะ120ถึง130รายการน่ะถูกแล้วต้องคอยเขียนใบอนุโมทนาบัตรใช่ไหมเยอะมากเดี๋ยวหนูขออนุญาตไหนๆวันนี้จะได้ออกรายการก็ได้ปลื้มๆกันนะคะใช่ค่ะหนูจะมีใบมรณาแบบนี้ค่ะใบมรณาวัดปากน้ำแบบนี้อยู่ที่บ้านหนูเนี่ยค่ะเป็นหลายๆพันใบเลยค่ะเพราะว่าหลายคนอยู่ไกลก็จะฝากมาทำแล้วก็หนิงก็จะมีหน้าที่ถ่ายรูปส่งไลน์ไปให้แต่จะไม่ได้ส่งไปสนีใบโมไปเพราะว่าเยอะมากค่ะทีนี้ก็ทำมาตลอดโดยที่ก็เชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาได้เห็นปฏิหารในหลวงปู่หลายครั้งมากโดยเฉพาะนะถ้าเกิดท่านผู้ฟังที่ได้ฟังอยู่ตอนนี้ต้องหนิงเป็นคนที่ค่อนข้างอันไหนที่ทำด้วยตัวเองเสียงดังฟังชัดแล้วก็มั่นใจโดยเฉพาะคนที่ทำบุญวัดปากน้ำถ้าเกิดพร่องนะคะในเรื่องปากท้องอดอยากบุญพัฒนาหารวัดปากน้ำนี่แหละค่ะที่จะเป็นทำให้คุณเนี่ยหนิงรับรองได้เลยว่าไม่มีอดแม้แต่วันเดียวรักษาความสม่ำเสมอในการทำนะเมื่อบุญถึงรอบหนิงรับรองได้หลวงปู่ไม่เคยให้ลูกหลานลำบากรับรองได้ว่าไม่ต้องลำบากเอาเงินมาทำบุญแต่เป็นการทำบุญที่ยิ่งทำยิ่งมียิ่งได้ก็ยิ่งไปต่อยอดบุญไปเรื่อยๆและโดยเฉพาะถ้าเกิดท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วใครค้าขายนะคะไม่นี่อาจจะรู้รายละเอียดหลวงปู่ไม่เยอะนะคะแต่เท่าที่ทราบคือหลวงปู่เป็นพ่อค้ามาก่อนใครก็ตามที่ค้าขายทำธุรกิจนะแล้วได้ร่วมบุญร่วมสายบุญกับวัดปากน้ำของหลวงปู่เนี่ยหนิงรับรองนะว่าธุรกิจไม่มีถอยหลังลูกค้าที่ติดขัดฝืดเคืองเดี๋ยวกลับมาเขาคล่องตัวธุรกิจเราอยู่ได้แน่นอนขนาดพระอาจารย์คิดดูว่าขนาดว่ามีหลายๆคนนะคะทำบุญให้กับลูกค้าเป็นทำบุญกับหนิงแต่ฝากใส่ชื่อลูกค้าแล้วอธิษฐานว่าให้เขาคล่องตัวเพราะถ้าเขาคล่องตัวเขาต้องนึกถึงเจ้าหนี้อย่างเราคนแรกอธิษฐานกันอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นเช่นนั้นดังอัศจรรย์จริงๆทีนี้หนิงเนี่ยก็เดินตามรอยหลวงปู่มาอย่างเงี้ยตลอดจนมีเมื่อได้ไปอินเดียก็ได้เจอพระอาจารย์สุริยาใช่ไหมคะก็ยิ่งดีใจมากเพราะว่าไกด์เนี่ยคุณไตรภพบอกว่าโชคดีมากเลยที่พระที่จะมาเป็นพระธรรมทูตของเราวันรอบนี้เป็นพระที่เชื่อมั่นในหลวงปู่แล้วก็ศรัทธาในวิชาพระธรรมกายอ้าวเราก็ดีใจสิเพราะว่าการที่เราพูดเรื่องนี้กับคนในวงนอกคนที่เห็นต่างหรือคนที่ไม่เข้าถึงเนี่ยมันจะรวมไปถึงเรื่องอื่นที่มันไม่เหมาะสมแต่พอเราเป็นคนในกลุ่มเดียวกันคิดเห็นเหมือนกันแล้วก็ปฏิบัติในแนวทางเดียวกันเนี่ยการเดินทางวันนั้น9วันเนี่ยก็เต็มไปด้วยปิติทั้งความสุขความรู้ในเรื่องพระศาสนานะและยังได้สอดแทรกเรื่องวิชาของหลวงปู่ในการทำบุญในแบบแนวทางหลวงปู่มันก็ทำให้การเดินทางในทริปอินเดียคราวนั้นน่ะสมูทเป็นไปได้ด้วยดีจนทำให้หนิงกลับหนิงและคณะกลับมาเนี่ยค่ะก็มีสายสัมพันธ์ต่อเนื่องกับพระศาสุริยามากกว่าพระธรรมทูตปกติพอระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ได้มีทำบุญกันต่อเนื่องจนเรื่องถึงหนิงว่าบุญมันถึงรอบนะคะเพราะว่ามีหลายๆอย่างที่หนิงทำบุญในวัดปากน้ำแล้วก็เขตสายบุญหลวงปู่มา 4-5 ปีเนี่ยหนิงไม่ได้ทำอย่างอื่นเพราะภาวนาหนิงได้แค่สัมมาอรหังก่อนนอนเปิดคลิปจนหนิงสามารถพูดตามคลิปวิดีโอได้ค่ะจะมีคลิปอยู่คลิปนึงถ้าเกิดผู้ฟังได้มีโอกาสนะคะจะเป็นคลิปที่สวดสัมมาอรหังแล้วหัวเทปเนี่ยจะเป็นเสียงคนพูดว่าผมก็สวดสัมมาอรหังไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้อะไรยังไงจน
ดิ่งท่องได้ค่ะฟังจนท่องได้ฟังก่อนนอนจนบางทียังไม่ได้ยินเสียงเขาสวดสมาหังในธุรกิจเขาดียังไงแล้วหนิงก็ทำแบบนี้ค่ะให้คนอื่นๆฟังคลิปนี้แค่ได้ยินเสียงหลวงปู่ไม่ได้ภาวนาด้วยตัวเองนะคะสัมมาหังสัมมาทุกคนธุรกิจการงานดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ทีนี้เรื่องความอัศจรรย์ในหลวงปู่เนี่ยโอ้ถ้าเล่าต้องขอพระอาจารย์อีกอาทิตย์นึงจะเป็นเรื่องอภิญญาหลวงปู่ที่คุณหนิงเจออย่างเดียวเลยมันขออาจจะต้องขอแซงพระอาจารย์สุรัตน์นะคะเพราะว่ากำลังไฟติดเครื่องติดเดี๋ยวจะขอเล่าเป็นพาร์ทเลยสำหรับอภิญญาหลวงปู่เฉพาะชีวิตที่หนิงเจอเลยนะเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองเลยจะเป็นจะตายก็ผ่านหลวงปู่มาทั้งนั้นอันนี้เดี๋ยวเว้นอภิญญาไว้ถ้าเกิดผู้ฟังที่ฟังแล้วชอบนะคอมเมนต์มาบอกพระอาจารย์สุริยาว่าอยากฟังคุณนายหนิงเล่าอภิญญาหลวงปู่แล้วพอเจอกับตัวเราเองเนี่ยหนิงเล่าที่เป็นปากเป็นคำแล้วมีพยานรู้เห็นด้วยนั่นหนิงข้ามพาร์ทเรื่องอภิญญาไปก่อนนะคะทีนี้ก็มีอยู่วันนึงแต่ก็นี่แหละมันก็มีความเป็นอภินิหารเพราะว่ามีอยู่วันนึงเนี่ยหนิงก็โทรหาพระอาจารย์สุริยาว่าอาจารย์เก่งท่านเนี่ยตั้งใจไว้แล้วว่าจะถวายดวงแก้วค่ะถวายดวงแก้วไซส์ประมาณหนิงไม่แน่ใจว่า8หรือ10นิ้วเนี่ย4ลูกแล้วก็เป็นไซส์ใหญ่อีก1ลูกให้กับที่สถานปฏิบัติธรรมโคกเกาะพระอาจารย์แล้วตั้งใจมาตั้งนานแล้วแล้วก็ติดค้างคาใจท่านว่าท่านเนี่ยเตรียมลูกแก้วไว้แล้วแต่เอ๊ะจะไปยังไงจะยังไงเราจะไปช่วงไหนหรือจะยังไงดีหนิงก็เคลียร์ธุระเสร็จก็โทรหาพระอาจารย์เพราะเหมือนมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยเห็นพระอาจารย์มาที่กรุงเทพก็เลยโทรไปหาพระอาจารย์คะพระอาจารย์มากรุงเทพบ้างไหมคะช่วงนี้พระอาจารย์บอกว่าเออเนี่ยพระอาจารย์ว่าจะไปตามรอยหลวงปู่ช่วงวันนั้นวันนี้หนิงพระอาจารย์เนี่ยร่วมบุญทำบุญวัดปากน้ำกับหนิงเนี่ยมา2เดือนละรอบนี้พระอาจารย์จะมาเดี๋ยวหนิงนัดให้พระอาจารย์มาใกล้ๆวันที่หนิงจะไปทำบุญวัดปากน้ำดีกว่าพระอาจารย์จะได้ไปด้วยจะได้ไปด้วยกันไปทำด้วยกันเราก็มีส่งไปมาในการทำบุญก็จะทับทวีใช่ไหมคะแล้วยิ่งเหมือนกับทีมทำงานหลวงปู่มาเจอกันน่ะแล้วก็จะไปเที่ยวบ้านหลวงปู่ด้วยกันน่ะหลายๆคนก็ต้องมากต้องหลวงปู่เห็นก็ต้องดีใจแน่นอนหนิงก็คิดอย่างนั้นเสร็จแล้วก็เลยถามพระอาจารย์ไปว่าพระอาจารย์คะแล้วพระอาจารย์มาเนี่ยจะพักที่ไหนยังไงพระอาจารย์ก็บอกว่าจะพักบ้านลูกศิษย์เป็นโรงงานนะคะแต่ว่าต้องดูวันถ้าวันไม่ตรงกันเนี่ยก็จะพักไม่ได้เพราะว่าลูกศิษย์พระอาจารย์จะไม่อยู่หนิงก็เลยเอางี้ไหมคะถ้าลูกศิษย์พระอาจารย์ไม่อยู่เนี่ยเดี๋ยวหนิงเปิดโรงแรมไหมคะพระอาจารย์บอกเออไม่ได้นะโยมยังไม่เหมาะพี่ถ้าเปิดโรงแรมก็ไม่เหมาะครับพี่เขาก็ไม่อยู่จะยังไงดีนะก็ถามว่าพระอาจารย์ขาเรียนรบกวนสอบถามว่าถ้าเป็นที่บ้านหนิงเนี่ยพระอาจารย์สะดวกไหมแต่หนิงต้องออกตัวก่อนเลยว่าหนิงไม่เคยต้อนรับพระสงฆ์ที่บ้านเลยแต่ที่บ้านเนี่ยค่ะมีห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างๆไม่เคยใช้ทำอะไรเลยเคยแต่ทำบุญเลี้ยงพระตอนเข้าบ้านใหม่เนี่ยเมื่อปีกว่าๆเนี่ยครั้งเดียวถ้าพระอาจารย์ไม่รังเกียจว่าครับแคบแล้วอยู่ได้เนี่ยหนิงขอประณาตัวเนี่ยนิมนต์พระอาจารย์และคณะเนี่ยมาที่บ้านได้ไหมคะพระอาจารย์ท่านก็น่ารักมากแต่ตอนนั้นเนี่ยอะไรก็โดนใจก็ไม่รู้นะคะพี่รสหนิงไม่ได้พร้อมนะคะคือมีตามอัตภาพแล้วก็บอกพระอาจารย์ด้วยว่าขออนุญาตดูแลพระอาจารย์ตามอัตภาพนะคะแล้วพระอาจารย์ท่านก็น่ารักว่าอันนี้เขาเรียกว่าบุญจัดสรรค่ะอันนี้เรียกว่าบุญที่ร้อนเพราะว่าคงจะไม่บังเอิญค่ะ เดี๋ยวหนูจะเล่าเรื่องหอยแบกก็อับเนี่ยเอาพินิหารเนี่ยพระอาจารย์ต้องให้หนูตอนหนึ่งเลยนะแซงคิวพระอาจารย์สุรัตน์เลยนะเพราะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยหนูก็ไม่รู้อะไรโดนใจพูดไปก่อนเดี๋ยวที่ยังไม่ได้ปรึกษาผู้การด้วยแต่หนูคิดว่าเรื่องดีๆแบบเนี้ยมีพระจะมานอนบ้านเราและที่สำคัญเนี่ยเราไปเห็นแล้วล่ะที่อินเดียเนี่ยพระรูปนี้ไม่ธรรมดาถ้าเกิดจะได้มานอนบ้านเรามาสวดมนต์ในบ้านเราเนี่ยเทวดาในบ้านคือต้องถึงเวลาอะไรสักอย่างนะอันนี้อาจจะเป็นโบนัสที่หลวงปู่ให้หนูก็ได้นะ เพราะว่าแต่เราจะมีพระไม่ใช่ทุกคนพี่โรสคนรวยๆก็ไม่ได้มีพระมาสวดมนต์ที่บ้านไม่ได้เกี่ยวฐานะเป็นแบบไหนแล้วก็ที่สำคัญคือพระที่มาเป็นพระปฏิบัติดีด้วยเพราะหนูไปอยู่พระอาจารย์มา9วันอยู่ที่แบบตื่นเช้ามาก็เห็นกันบางวันตีสองตีสามยังอยู่ด้วยกันบนรถอยู่เลยอะค่ะคือเห็นกันมาตลอดก็จะรู้เลยว่า
จริยวัฒน์ท่านอ่ะงดงามหนูศรัทธาอยู่แล้วทีนี้เสร็จแล้วปุ๊บก็ตัดสินใจแล้วมาเป็นบุญใหญ่เลยนะคะตัดสินใจสำหรับคุณใช่ค่ะหนูตัดสินใจเลยว่าหนูถ้าท่านไม่ติดขัดหนูยินดีจะรับรองก็เริ่มปฏิบัติการค่ะบ้านหนูห้องเนี้ยพี่รถเชื่อไหมว่ามันมีสาเหตุของน้ำฝนเนี่ยลงมาจากเสาเหมือนเสาตกน้ำมันจะเป็นน้ำฝนโดยที่ช่างมาแก้สามสี่เจ้าไม่หายเปิดแล้วก่อนแล้วหลังคาก็ไม่ได้รั่วแฝงชิ่งย้อนบางน้ำเราก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่รอบนี้เจาะฝ้าใหม่รื้อดูทั้งหมดให้ช่างมาดูเพราะเรากลัวว่าอุตุบอกฝนจะตกก็เกรงว่าพระเพราะว่าแล้วก็เลยอ่ะเรียกช่างมาพี่รู้ใช่ไหมว่าคุยกับพระอาจารย์ก่อนวันที่พระอาจารย์จะเข้ากรรมฐานพระอาจารย์เข้ากรรมฐานวันที่เลือกตั้งที่14หนูจำได้แล้วก็ท่านจะออก17ก็คุยกันก่อนหน้านั้นแล้วว่าท่านมาแน่หนูก็เตรียมบ้านเตรียมช่างตั้งแต่วันที่17ถึง25 26ฝน25ฝนไม่ตกสักวันหนูก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ที่มันซ่อมเนี่ยหายรั่วไหมเพราะว่าไม่รู้จะลองยังไงให้ฝนมันไม่ตกแล้วหนูหนูก็ไม่เป็นไรซื้อที่นอนใหม่ค่ะซื้อที่นอนใหม่เพราะบ้านเราไม่เคยรับรองพระซื้อที่นอนใหม่ซื้อผ้าปูที่นอนใหม่ซื้อผ้าห่มใหม่ซื้อหมอนใหม่ทำทุกอย่างใหม่หมดตามแต่สถานะที่เราทำได้สาธุค่ะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าจะต้องทำอะไรบ้างแต่วันที่26เนี่ยวันที่หนิงตกลงกับพระอาจารย์เป็นวันไหนในวันที่26หนิงติดภารกิจตอนเช้าก็เลยแจ้งพระอาจารย์ว่าหนิงจะจัดรถตู้ไปรับท่านถึงสถานีรับรองว่าท่านถึงสถานีเนี่ยรถจะต้องไปรอไปถึงแล้วก็คุณไตพบก็น่ารักมากอาสาเป็นไกด์ที่จะดูแลเป็นโยมอุปถัมภ์ที่จะดูแลพระอาจารย์ตลอดการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพัฒนาหารอะไรเงี้ยเพราะว่าก็คงจะไม่หลอกเพราะท่านมาแต่พระอะค่ะก็เลยรบกวนคุณไตพบเนี่ยไปดูแลให้หน่อยเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรื่องของวันแรกที่เขาไปกันน่ะหนูไม่ได้ไปด้วยเดี๋ยวหนูเล่าถึงเรื่องถึงพระอาจารย์ถึงบ้านหนูก่อนละกันค่ะพี่โรสพอเย็นวันที่26ที่พระอาจารย์กลับจากสถานที่4สถาน4 4ที่ใช่มั้ยพระอาจารย์อนุสรณ์อนุสรณ์อนุสรณ์บ้านเกิดแล้วก็วัดของพี่น้องที่ท่านบวชแล้วก็อนุสรณ์ของบางนางแท่นที่ท่านอธิษฐานว่าจะบวชสุดที่ชีวิตแล้วก็ที่อนุสรณ์สถานวัดบางปลาสถานที่ท่านเผยแผ่วิชาครั้งแรกแล้วมีผู้บรรลุธรรมตามโอเคทีเนี้ยเนี่ยแต่เดี๋ยวหนูอ่ะก็จะเลิกจะทำตามรอยหลวงปู่ในแบบคารวาสบ้างอันนั้นเดี๋ยวตะไว้ก่อน ทีนี้เสร็จแล้วพอเย็นวันนั้นท่านมาถึงบ้านหนูประมาณ4โมงครึ่งก็ให้ท่านขึ้นไปส่งน้ำดูที่หลับแล้วก็เดี๋ยวจะลงมา6โมงเย็นค่ะมาสวดมนต์ด้วยกันก็พอสวดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จถวายดวงแก้วถวายดวงแก้วเสร็จคณะอาจารย์เก่งก็มีลูกศิษย์หลายคนค่ะมาถวายปานะถวายดวงแก้วเสร็จแล้วเนี่ยก็เล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าหนูทำห้องแล้วนะพระอาจารย์แต่ฝนมันยังไม่ตกเลยสงสัยหลวงปู่เนี่ยจะใจดีกับหนูหนูก็เล่าไว้เนาะหนูก็เลยไม่รู้ว่าเปียกไม่เปียกก็นั่งสนทนาธรรมกันถึงประมาณ3ทุ่มครึ่งกับพระอาจารย์สอนเรื่องธรรมะสอนเรื่องการปฏิบัติแต่ที่หนูอัศจรรย์อย่างนึงที่หนูไม่เคยทำมาก่อนอีกเหมือนกันคือทริปเนี้ยมีหลายอย่างที่หนูไม่เคยทำนะคะอย่างแรกเมื่อกี้หนูบอกพี่โรสว่าหนูไม่เคยรับรองพระภิกษุสงฆ์ที่บ้านอย่างที่2หนูกราบไหว้หลวงปู่ที่ทำเป็นจริงเป็นจังเนี่ยมา4ปีย่างเข้าปีที่5เนี่ยหนูไม่เคยสวดบทสรรเสริญหลวงปู่พระอาจารย์เป็นครูสอนให้หนูสวดครั้งแรกแต่เมื่อพอเอ่ยบรรทัดแรกจนถึงชื่อท่านน่ะหนูขนลุกขนหัวตั้งทั้งตัวบอกไม่ถูกน่าจะเป็นปิติหนูก็รู้แล้วว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะว่าธรรมะไม่มีเรื่องบังเอิญทุกสิ่งเกิดขึ้นไม่มีเรื่องบังเอิญแต่ว่าเหตุการณ์นี้หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้หนูต้องปัญญาใช้ปัญญารู้ให้ได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นเพราะอะไรเกิดขึ้นแบบนี้พระอาจารย์มาแบบนี้เป็นเพราะอะไรเสร็จแล้วปุ๊บก็สนทนาธรรมไปถึง3ทุ่มครึ่งพระอาจารย์ก็ครับใช้คำว่าอะไรนิมนต์พระอาจารย์ขึ้นจำวัดพี่รถเชื่อไหมว่าหนู2คนสามีภรรยาเนี่ยขึ้นมานอนห้องตัวเองแล้วก็เพื่อนหนูที่มากราบพระอาจารย์เนี่ยก็ขึ้นมาห้องหนูเพราะว่าจะได้ใช้ห้องน้ำข้างบนแล้วพระอาจารย์จะใช้ห้องน้ำข้างล่างไม่ได้นอนห้องข้างล่างจะได้ไม่รบกวนพระอาจารย์
ยังไม่ทันได้นอนเลยพี่โรสเที่ยงคืนครึ่งพี่โรสรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นฝนตกฝนตกหนักมาก หนูกับผู้ชายสองคนก็เอาประหูเนี่ยแนบกับประตูว่าได้ยินเสียงห้องพระอาจารย์เปิดประตูออกมาไหมเพราะเรานอนคนละชั้นพระอาจารย์ชั้นสองหรือชั้นสามแต่ว่าหนูอยู่เยื้องมาฝั่งนี้นะพระอาจารย์จะนอนใต้ห้องพระพอดีเท่ากับว่าหนูไม่อยู่นอนเหนือพระอาจารย์เหมือนธรรมะจัดสรรว่าจะเป็นห้องที่ให้พระภิกษุสงฆ์มาจำวัดก็ให้ผู้การเงี่ยหูฟังว่ามีพระออกมาไหมเผื่อท่านจะมาอาบผ้าคีริ้วเช็ดน้ำรั่วหนูและใจฟ้องดีเพราะว่าสิบวันมาเนี่ยมันก็ไม่เคยตกหนูก็ไม่รู้กลัวว่าทั้งจีวรทั้งที่นอนจะเปียกแฉะไปหมดก็ไม่ได้ยินเสียงแต่พอฟ้ามันร้องหนักมากค่ะฝนตกหนักมากเราก็ได้ยินเสียงก็แก๊กก็เปิดไปสองครั้งก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสียงก็เงียบไปผู้การบอกว่าคงไม่น่ามีอะไรถ้ามีอะไรพระอาจารย์ก็คงจะออกมาแล้วล่ะก็จบไปเช้าเนี่ยต้องขออนุญาตนะคะว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วถ้าเกิดจะนิมนต์พระสงฆ์ไปบ้านอันนี้เป็นข้อที่ไม่ดีไม่ควรทำนะพระสงฆ์ตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าท่านสวดมนต์เช้าแล้วโยมยังอยู่บนบ้านอยู่เลยค่ะพอโยมนอนไม่หลับฝนตกโยมไม่สบายใจกว่าโยมจะหลับเกือบตีสองอ่ะกลัวน้ำรั่วกลัวพระจะเปียกกลัวจะไม่ได้ลงไปดูแลก็นัดหมายกันว่าเจ็ดโมงเช้าเตรียมจะไปฉันเช้ากันพอลงมาเสร็จก็ถามคำถามแรกค่ะนมัสการเสร็จปุ๊บที่จะถามว่านอนหลับไหมถามก่อนว่าน้ำรั่วไหมคะที่เรากังวลนะพี่รถมันอยู่ในซับคอนเชียสแล้วมันกังวลท่านบอกไม่นะไม่เปียกไม่อะไรเลยนอนได้โอเคก็ไปถามท่านสุรัตน์อ่ะท่านสุรัตน์เป็นไงบ้างไปพักที่บ้านท่านสุรัตน์อ๋อหลับสบายดีครับ สบายดีจะถ้าอยากรู้ว่าหลับสบายไหมท่านนิมนต์ดีกมาไหมคะไปจะไปทีนี้ก็ไปฉันเช้าค่ะเพราะว่าวันที่27เนี่ยเป็นวันที่เราจะไปทำบุญวัดตักน้ำกันก็ไปฉันเช้าแต่เช้าก่อนแล้วก็ไปที่วัดโบสถ์บนค่ะพี่โรสวัดโบสถ์บนก็เป็นเปิดปรากฏการณ์หนูอีกเป็นครั้งแรกเหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้ค่ะคีย์เวิร์ดอยู่ที่หนูไม่ได้ไป 3-4 ที่ท่านอธิษฐานแต่หนูไปที่ท่านบรรลุธรรมนั้นแปลว่ารอบนี้ปัญญาหนูต้องอัพเลเวลขึ้นกว่าเดิมดวงตาหนูต้องเริ่มเห็นธรรมมากกว่าเดิมที่เคยเป็นเพราะว่าไม่อย่างนั้นหนูคงไม่ได้ไปในสี่ห้าที่หนูได้ไปบรรลุธรรมที่แรกที่อื่นหนูไม่เคยไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูก็เลยคิดว่าน่าจะใช่แล้วพอไปนั่งอ่ะพี่โรสเราได้พลังงานอ่ะเหมือนกับเราไปอยู่ใกล้เสาสัญญาณอ่ะมันเราเป็นคลื่นโทรศัพท์มือถืออ่ะแล้วเราไปอยู่ใกล้เสาสัญญาณ AS เนี่ยเรานั่งเราสบายเราไม่รู้สึกว่าเราอึดอัดแต่หนูบอกออกตัวกับท่านผู้ฟังแล้วก็ทุกท่านนะคะว่าตัวหนิงเองเนี่ยหนิงไม่ได้เห็นดวงแก้วไม่เห็นพระหนิงไม่เคยได้แต่นั่งหลับตาแล้วเห็นตัวเองว่าอ๋อคิดเรื่องนั้นอยู่กลับมานะเอออย่าคิดเรื่องนี้เวลานี้นาทีนี้ต้องอยู่ตรงนี้เห็นแค่ตัวเองค่ะไม่ได้เห็นอะไรเลยเห็นว่าจิตเราออกไปตรงนั้นออกไปตรงนี้แล้วดึงกลับมาก็หมด10นาทีแล้วครั้งวันนึง ก็ฝึกแค่เท่านี้ค่ะก็เลยและเสร็จแล้วปุ๊บก็เลยไปวัดตักน้ำไปวัดตักน้ำเนี่ยบุญที่เราทำเป็นประจำสม่ำเสมอทุกเดือนเนี่ยคือ1เราจะรวบรวมปัจจัยกันค่ะคนละ20บาท50บาท100บาทแล้วแต่เท่าไหร่ก็ได้นะแต่ว่าหลักที่เราจะต้องทำในบุญประจำเดือนที่เราไปทำคือ1นำปัจจัยถวายอาหาร100กล่องเป็นพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีใครก็ได้ที่อยู่ในวัดเนี่ยเราจะทำ100กล่องน้ำดื่ม120ขวดแล้วก็จะมีปัจจัยถวายพระภิกษุสงฆ์สามเณรที่ลงมาที่หอฉันแล้วก็ยังฝากไปสำหรับเณรที่ไม่ได้ลงมาจะฝากท่านเจ้าคุณไปแล้วก็แม่ชีเนี่ยต้องบอกว่าแม่ชีเกือบทั้งวัดตามที่พระอาจารย์เห็นนะคะเพราะว่ารูปใดไม่มาให้นำไปฝากกันด้วยภาวนาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจว่าแม่ชีในวัดปากน้ำรอบๆนึง8-90รูปเนี่ยคิดว่าเกือบครบค่ะ
แล้วที่เหลือปัจจัยทั้งหมดก็จะทำบุญในเขตวัดหลวงปู่แล้วก็จะมีบางส่วนอย่างไปทำบุญพระอาจารย์ทำบุญในแต่ละที่ที่เราเห็นเหมาะสมก็จะจัดสรรแบ่งไปก็จะมีกฐินพัฒนาหารน้ำไฟทุกอย่างที่มีบุญอยู่ในวัดปากน้ำรวมถึงสวดพระอภิธรรมด้วยก็จะทำแบบเนี้ยกันเป็นประจำที่ในกิจวัตรหนิงเนี่ยหนิงมีหน้าที่เขียนใบโมกว่าจะเสร็จเนี่ยถ้าพอดีวันนั้นท่าอาจารย์ไปค่ะก็เลยไปขออนุญาตเอาใบโมไปเขียนล่วงหน้าเพราะปกติใบโมในเขียนล่วงหน้าไม่ได้พระอาจารย์ไปเพราะหนูถ้าหนูอยู่เองหนูจะต้องกลับประมาณบ่ายสามหนูเกรงใจพระอาจารย์เพราะว่าเราจะไปเที่ยวโทษค่ะจะไปวัดพระธรรมกายกันเพราะหนูบอกพระอาจารย์ว่าหนูไม่เคยไปพระอาจารย์ท่านเลยอาสาว่าไปเดี๋ยวพระอาจารย์พาไปใบโมเสร็จแล้วค่ะพี่โรสหนูจะมีหน้าที่นำใบโมทั้งหมดขึ้นไปกล่าวรายงานกับหลวงปู่ว่าใครทำบุญอะไรที่ไหนในเขตบุญหลวงปู่ใครที่หลวงปู่ช่วยเขาได้หลวงปู่ช่วยเขาเกิดความของตัวใครที่ตกทุกข์ได้ยากให้หลวงปู่ช่วยให้เขาเป็นผู้มีนะจ๊ะปัจจัยเสร็หนูก็จะอธิษฐานไปเรื่อยๆหนูทำแบบนี้ที่แล้ว4มาถึง5ปีหนูไม่น่าจะอธิษฐานติดๆขัดๆถูกต้องไหมคะอันนี้ถ้าอาจารย์เก่งนะคะแต่ว่าวันนี้หนูอยู่ดีๆหนูก็อ่านใบโมเนี่ยวนซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปพูดไม่จบตามที่หนูเคยพูดสักทีเฮ้ยหนูพูดมาตลอด 4-5 ปีเนี่ยหนูไม่ควรจะตะกิกตะขวอักหนูเลยโอเคเอาละหนูก็เลยวางใบโมลงแล้วหนูก็เลยบอกหลวงปู่ว่าหนูเข้าใจละหลวงปู่จะยืนยันกำลังจะบอกหนูว่าทานเนี่ยวงรอบครบรอบ3ปีมันก็ได้รอบใช่ไหมคะติดลมบนและ 3-4 ปีทานเนี่ยหนูมั่นใจพอสมควรว่าหนูไม่ขาดศีลเนี่ยหนูบอกพระอาจารย์เลย3ข้อครึ่งต้องได้อาจจะบางทีมีสุราแต่หนูไม่ดื่มสุราแต่หนูนั่งหนูไม่ดื่มสุราเพราะหนูแพ้คอแต่หนูนั่งในวงสุราบางครั้งผู้การไปดื่มสุราหนูไม่แย้งไม่ห้ามหนูก็ต้องผิดข้อส่งเสริมไปด้วยหนูทำธุรกิจค้าขายบางอย่างก็บอกข้อดีไม่ครบข้อเสียไม่ครบแต่หนูคิดว่าศีลใน3ข้อครึ่งเนี่ยน่าจะได้แต่อาจจะไม่ใช่4ครึ่งหรือ5เต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูรู้ละหนูพูดกับหลวงปู่เลยว่าหนูรู้ละวันนี้หนูเข้าใจหนูเข้าปฏิปต่อเรื่องภาพวัดบทบนขึ้นมาภาพพระอาจารย์ขึ้นมาวันนี้หลวงปู่มายืนยันว่าหนูต้องเริ่มภาวนาหนูพูดกับหลวงปู่เลยงั้นถ้าวันนี้หลวงปู่จะยืนยันแล้วถ้าสิ่งที่หนูตั้งใจแล้วพูดกับหลวงพ่อหนูพูดอยู่ข้างเดียวใช่ไหมหนูไม่ได้ทำอาการหนูไม่ได้ยินเสียงหลวงปู่หนูไม่ได้อะไรทั้งนั้นงั้นหนูขอเลยวันขอให้หนูได้พบเส้นทางธรรมเห็นธรรมแบบที่หลวงปู่เดินหนูขอหลวงปู่คุมมาคุมภาวนาคุมการกรรมฐานขอให้หลวงปู่เป็นครูคุมวิชาให้เพราะหนูไม่เคยขอเป็นจริงเป็นจังเพราะว่าเราไม่เคยได้ตั้งใจเป็นจริงเป็นจังแต่ว่าพอไปอยู่หน้าหลวงปู่ค่ะที่หอสังเวชหนูเลยรู้ว่าอ๋ออยู่ดีๆภาพวัดบทบนก็ขึ้นภาพพระอาจารย์ก็ขึ้นหนูก็เลยตัดสินใจว่าหนูไม่กล่าวเหมือนใบโบทุกครั้งละแปลว่าวันนี้มันน่าจะเป็นทางนี้แหละทีนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็เดี๋ยวขอหนูขอเล่าว่าก่อนที่จะไปวัดธรรมกายกับพระอาจารย์เนี่ยเมื่อวานมีน้องคนหนึ่งค่ะอาจารย์เขาไปกับเราที่วัดปากน้ำเขาเป็นน้องสนิทหนูแล้วเมื่อวานที่หนูเรียกพระอาจารย์ในเฟซบุ๊กเขาอะค่ะน้องคนเนี้ยไปทำบุญกับวัดปากน้ำกับหนูเนี่ยอย่างน้อยๆตั้ง 2-3 ปีคือเดินตามหนูมาเลยเป็นน้องทหารเป็นรุ่นน้องเล็กในร้อยของผู้การแต่เพิ่งจะมีแค่2เดือนคือเดือนที่แล้วกับเดือนนี้ที่เขาเจอปัญหาหนักแล้วหนูบอกให้เขาไปเล่าให้หลวงปู่ฟังแล้วเอาน้ำมนต์หลวงปู่ไปกินไปอาบเขาบอกว่าตั้งแต่เขาไปเล่าให้หลวงปู่ฟังเดือนที่แล้วจนมาถึงเดือนนี้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วเมื่อวานเขานั่งสมาธิเขาปวดหลังลิเสียงหลวงปู่พูดคุมสัมมาหังแล้วบอกว่านั่งต่อไปเดี๋ยวจะหายเองเขาบอกว่าเสียงนั้นน่ะเหมือนเสียงใน YouTube ที่เป็นเสียงหลวงปู่หนูฟังหนูก็โอ้โหผู้การไอ้ผู้กองเอิร์ธเนี่ยมันเพิ่งทำบุญกับหลวงปู่ปี2ปีมันน่าตอนนี้หลวงปู่ไปหามันแล้วว่าหนูไม่เคยได้ยินเสียงหลวงปู่แล้วหนูพูดเองเออเองมาตลอดพี่รอสุภาผู้การพูดว่าไงผู้กองเอิร์ธเนี่ยยังได้ยินแค่เสียงหลวงปู่แต่หนูเนี่ยมีเสียงพระโทรมาหาเลยนะเขาเมื่อวานเนี่ยมีพระโทรมาถามหนูว่าได้นั่งบ้างหรือยัง
ได้นั่งสมาธิบ้างหรือยังนี่หลวงปู่ส่งพระองค์เป็นๆมาให้หนูเลยค่ะพี่รสเพราะพระอาจารย์โทรถามเมื่อวานแล้วถ้าเกิดพระอาจารย์โทรถามไม่ได้ละคือพระอาจารย์บอกว่านี่ตัวแม่ของจริงหลวงปู่ส่งพระตัวเป็นๆองค์เป็นๆมาให้หนูเลยก็เป็นเรื่องขำขันกันไปทีนี้ดีใจด้วยอะไรนะพี่รสดีใจด้วยแล้วพระที่ได้นั่งสมาธิได้เริ่มนั่งสมาธิแล้วค่ะอนุโมทนาบุญบอกว่าก็ต้องฝึกเพราะเราไม่เคยทำเราทำแต่ข้างนอกทำแต่ที่ตามองเห็นออกไปเราไม่ได้กลับตามองเข้ามาข้างในแต่เรารู้ว่าการที่เราเริ่มทำข้างนอกเพราะว่าสิ่งที่เราไปทำค่ะพี่รสไม่ว่าจะทำกับวัดก็ดีพระเนนแม่ชีเนี่ยทำใหม่ๆมันจะขวางหูขวางตาจริตเราจะไม่เป็นอย่างนี้หรอกพี่รสเพราะว่าเราก็ต่างกันต่างที่เกิดที่มาที่ไปใช่ไหมคะแต่วันนี้พอเมื่อถึงระดับหนึ่งที่เราพอจะปรับกับคนนอกได้แล้วมันต้องกลับมายกระดับจิตตัวเองให้สูงขึ้นหนูว่าหลวงปู่ก็คงคิดว่าข้าจะพูดกับเองเองคงไม่ได้ยินหรอกเพราะเองนั่งไม่ได้ก็เลยส่งพระมาพูดกับหนู น่าจะเป็นแบบนั้น ทีนี้เราโอ้โหยาวเลยยมนี้เนี่ยนี่เราดันหนูยังได้กี่นาทีอะคะได้ยังอยู่ในรายการอยู่ยังได้อยู่ใช่ไหมคะยังอยู่ในรายการแต่ก็เกิดจากดำริที่พระอาจารย์ก็นึกถึงพระน้องนะว่าเออคือบางรูปเนี่ยก็เคยเดินในชุดของธรรมยาตราค่ะหรือแม้แต่ญาติโยมก็ตามส่วนมากเนี่ยก็ไปต้อนรับพระธรรมยาตรากันแต่ว่าวันอื่นๆเนี่ยโอกาสที่จะได้ไปตามรอยหลวงปู่เนี่ยก็น้อยค่ะแล้วก็ถ้าเราได้ไปตามรอยหลวงปู่แบบมีเวลาศึกษาซึมซับในแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยเราจะได้อรรถรสเราได้ความซาบซึ้งแนบแน่นในพระเดชพระคุณหลวงปู่มากขึ้นเราก็เลยจัดโครงการนี้ขึ้นมาว่าเออเดี๋ยวเราปฏิบัติธรรมกันแล้วนะปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมกุ้งก่อนเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยววันที่26 27ที่แรกยังไม่ได้กำหนดวันหรอกแต่ว่าเอาประมาณนี้ก่อนเพราะว่าต้องเช็คกับโยมพดาน่ะก็เพราะว่าจะต้องไปพักที่นั่นน่ะก็เผอิญโยมหนิงโทรมาอย่างที่โยมหนิงเล่าให้ฟังได้แหละเนี่ยบุญจัดสรรนะโทรมาก็เลยมาลงล็อกว่าโอเคมันก็ลงตัวหมดเลยเพราะว่าเรื่องรถตู้ก็รอโยมพุทธพรน่ะไหมเงินมันก็ไปเจอที่วัดปากน้ำน่ะที่บอกว่าขอกลับก่อนพอดีลูกค้าปกติไม่เคยเอาเงินมาใช้นี่พอมาทำบุญนะพวกนี่ที่หายไปนานนัดให้ไปเอาเงินไม่ได้นัดด้วยนะคะพี่รสอ้าวแล้วหนูเนี่ยอยู่วัดตั้งนานไม่เห็นเลยคุณโยมคุณแม่มาแป๊บเดียวกลับเลยจ้าไปรับเงินลูกนี่เอาเงินมาคืนคุณแม่พุทธาพรจัดหารถให้แล้วก็ที่พักด้วยก็เลยลงตัวแล้วก็บอกว่าไหนๆก็มาแล้วถ้างั้นก็เอาเป็นวันที่มาทำบุญที่วัดปากน้ำมันก็เพราะนั้นเนี่ยโปรแกรมมันก็เลยเหมือนบุญจัดสรรที่ลงตัวกันพอดีเป๊ะๆ เลยนะก็เดินทางกันค่ำวันที่25นะนั่งรถไฟตู้นอนนะรถไฟตู้นอนไปถึงเช้าวันที่26โยมหนิงก็ส่งรถมาพร้อมโยมไตรภพนะเป็นโยมอุปถากเนี่ยมาพร้อมกันแล้วก็ไปนู่นก่อนเลยเนื่องจากว่าคือพระอาจารย์ก็กังวลนิดหนึ่งว่าคือยังคำนวณเส้นทางได้ไม่แม่นว่าเวลาเหมือนที่ใช่ไหมคะว่าจะไปยังเดินใช่เราควรจะไปที่ไหนก่อนอย่างไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีถ้าเกิดว่าเราไปอีกที่นึงได้ก่อนเนี่ยก็ควรไปที่นั้นก่อนเงี้ยนะก็บอกกับโยมพี่ใจพบว่าลองคำนวณดูก่อนเลยก็ได้ว่าถ้าคือต้องไปรับพระอีกรูปหนึ่งท่านเอกที่สถานีรถไฟนครปฐมก็คือไปเริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ที่พระปฐมเจดีย์แล้วก็ให้โยมเช็คดูเลยว่าเราใกล้ตรงไหนก่อนควรจะไปตรงไหนก่อนได้ก็ไปได้เลยนะทีแรกคุยกันว่าแบบนี้แล้วก็ทีแรกว่าวันแรกเนี่ยจะเก็บคือหนึ่งบ้านเกิดหลวงปู่ที่ท่านบวชนะแล้วก็มาที่วัดบางปลาที่เผยแผ่ครั้งแรกนะแล้วก็วันที่27เนี่ยวัดปากน้ำวัดบทบนแล้วก็คลองบางหนังแท่นค่ะทีแรกโปรแกรมเป็นแบบนี้นะแต่ว่าพอถึงเวลาไปจริงๆเนี่ยมันเก็บได้หมดเลยวันเดียวเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลหรอกนะก็เลยไปอนุสรณ์สถานบ้านเกิดหลวงปู่ก่อนนะได้ไปนั่งสมาธิไปปฏิบัติธรรมก็สวดธรรมจักรสรรเสริญหลวงปู่เรียกว่าเป็นนั่งใน
ในเจดีนะเนี่ยภาพเนี้ยคือนั่งเต็มที่เย็นสบาย นะแล้วก็ข้ามไปที่วัดสองพี่น้องนะก็คือที่หลวงปู่ท่านบวชครั้งแรกนะนะที่วัดสองพี่น้องได้ฉายาว่าจันทสโลนะหลวงปู่บวชมันเดือนกรกฎาคมนะก็ไปที่นั่นแล้วปรากฏว่าทีแรกก็ว่าจะไปฉันเพลกันที่บางลี่นะมันก็ไม่ไกลออกมาจากตรงนั้นนะโยมไตรภพบอกว่าไปบางเลเลยประมาณ10นาที15นาทีถึงแล้วอ้าวเหรอถ้างั้นเนี่ยถ้าตามนี้นะถ้างั้นเนี่ยก็เก็บหมดเลยเพราะว่ามันจะอยู่ในโซนเดียวกันใช่มั้ยสองพี่น้องวัดของพี่น้องวัดบางปลาแล้วก็คลองบางนางแท่นค่ะ4ที่วันที่26เก็บหมดเลยซึ่งมันก็มีเวลาแบบสบายๆนะไปที่อนุสรณ์ศรัทธาไปแวะฉันเพลนะฉันเพลเดี๋ยวท่านสุรัตน์คงมาเล่าให้ฟังว่าคราวหน้าวันศุกร์หน้านะท่านสุรัตน์มาเล่าให้ฟังเพราะว่าไปที่แพชมพูนุชเจ้าของแพเขาก็ถวายด้วยนะร่วมบุญพระทหารด้วยของท่าจีนนะของท่าจีนก็แล้วเราก็ไปที่ของบางนางแท่นก่อนนะวัดบางปลาก่อนนี่ไหมท่านสุรัตน์ครับบางปลาครับวัดบางปลาก่อนนะวัดปลาก็ยังมีสองจุดคือจุดหนึ่งที่เป็นอนุสรณ์สถานกับจุดที่เป็นวัดบางปลานะอยู่คนละฝั่งคลองกันคลองแม่น้ำท่าจีนนะก็ไปที่พระเจดีย์นะแต่ว่าเนื่องจากว่าตรงอนุสรณ์สถานเนี่ยก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยคือล้อมต้นไม้มาปลูกเป็นแถวเป็นแนวไว้อยู่นะบรรยากาศก็จะร้อนนิดนึงถ้าไปกลางวันเนี่ยบ่ายเนี่ยยังร้อนอยู่แต่ว่ามันก็ได้อัตรสได้เรื่องราวสตอรี่ต่างๆเกี่ยวกับหลวงปู่นะวันนั้นยังไม่ได้บรรยายอะไรมากหรอกนะแต่ว่าไปค้นมาแล้วก็เดี๋ยวกล่าวว่าเดี๋ยวมันสุกหน้านะอาจจะมีการเสริมว่าที่เนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรหลวงปู่ท่านอธิษฐานอะไรยังไงบวชเมื่อไหร่ยังไงนะเดี๋ยวจะมาอีกทีหนึ่งนะตอนช่วงนั้นนะภาพนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นเรือลำที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เคยนั่งนะล่องจากวัดบวชบนมาที่วัดบางปลานะแล้วก็เป็นลำเดียวกับที่ร้นเก้ารัชกาลที่5เคยประทับด้วยเหมือนกันนะเรือลักษณะแบบนี้เนี่ยในประเทศไทยเหลืออยู่ไม่กี่ลำนะตรงนี้เป็นอยู่ที่ศาลาที่วัดบางปลานะตรงนี้นะส่วนรูปหล่อทองคำทุกที่นะจะมีนะครับที่วัดพระธรรมกายได้หล่อเอาไว้นะลูกศิษย์ตัวหาหลวงปู่แต่ละองค์เนี่ยมีน้ำหนักทองคำ 1,000 กิโลทองคำหรือ1ตันทองคำนะ1บาททองคำนี่66.66เรียกว่า67บาทแล้วกันกิโล67อันนี้คือ1บาทใช่1บาทอันนี้เนี่ย 1,000 กิโลนะ 1,000 กิโลก็ถวายให้เลยนะถวายในนามสิทธิญาณุสิทธิ์นำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อถวายให้กับแต่ละที่ทำไมหลวงพ่อต้องทุ่มเทขนาดนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบอกว่าคือจริงๆเนี่ยโดยใจที่ท่านมีต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ถ้าสามารถหาเพชรที่มันเม็ดใหญ่ขนาดแกะมาเป็นเท่าครึ่งขององค์จริงหลวงปู่ได้เนี่ยจะแกะด้วยเพชรและถ้าเทคโนโลยีมันสามารถทำได้นะเพชรเนี่ยมันแข็งสุดมันหาเลยแกะไม่ได้นะคือถ้ามีเพชรเม็ดขนาดนั้นแล้วก็มีเทคโนโลยีที่สามารถแกะได้จะบูชาธรรมหลวงปู่ด้วยเพชรแบบนั้นนี่คือใจที่ท่านมีนะแต่ว่าเอาว่าปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่มีค่าที่สุดที่คนเคารพนับถือว่ามีค่ามากแล้วก็เทคโนโลยีเป็นไปได้ก็คือทองคำท่านบอกว่าเพียงแค่คำหลวงปู่อยู่คำหนึ่งว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จเนี่ยจะหาอะไรบูชาทำท่านให้คุ้มกับคำคำนี้ก็ยากแล้วนะแต่ว่าคำสอนของหลวงปู่มโนปฏิทานของหลวงปู่ข้อวัดปฏิปทาของหลวงปู่เนี่ยยิ่งศึกษายิ่งตามสืบค้นยิ่งรักเคารพหลวงปู่มากแต่เป็นแม่หลวงปู่ก็ชวนศิษยานุศิษย์นะแล้วก็ตุ้มชวนคุณแม่ถอดแหวนหย่อนไปในหลุมในเป้าหลอมเนี่ยนะโยมแม่เสียไปแล้วบวชไม่ฉีดก็เนี่ยฮะองค์ที่หนึ่งปัจจุบันก็อยู่ที่พระเจดีย์วัดปากน้ำแหละโยมหนิงค่ะหนิงไปเห็นแล้วทั้งสี่นั่นแหละค่ะนั่นแหละ
แล้วก็มีองค์สององค์สามคือที่บ้านเกิดหลวงปู่อนุสรณ์ฐานของพี่น้องก็หนึ่งองค์นะข้ามคลองมาที่วัดสองพี่น้องก็อีกหนึ่งองค์นะแล้วก็คลองบางนางแท่นที่อธิษฐานว่าจะบวชตลอดที่เป็นฐานที่เผยแผ่แนะนำการปฏิบัติธรรมเรื่องทางสายกลางเรื่องพระธรรมกายครั้งแรกแล้วมีผู้พระภิกษุสามรูปโยมสี่ท่านปฏิบัติธรรมและทำตามหลวงปู่ได้เนี่ยก็อีกหนึ่งองค์นะแล้วก็ไปที่วัดปากน้ำมาที่วัดพระธรรมกายวัดโบสถ์บนด้วยนะอันนี้ก็ตามเส้นทางนี้แต่ว่าที่คลองบางแท่นก็ดีกับที่วัดปังปลาก็ดีเนื่องจากว่าสถานที่ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่พร้อมนะก็ยังเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนแล้วก็ที่วัดบางปลาเนี่ยนะเมื่อกี้โยมหนิงบอกว่าเดิมเนี่ยสมัยเป็นคารวาสหลวงปู่เป็นพ่อค้าข้าวนะก็ขึ้นล่องระหว่างสองพี่น้องกับกรุงเทพนี่แหละนะพ่อค้าข้าวเพราะนั้นเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้หัวเรือลำที่หลวงปู่ใช้ค้าข้าวเนี่ยนะหัวเรือนั้นแหละนะมีเรื่องราวที่เป็นเหตุแห่งการที่หลวงปู่มาอธิษฐานบวชหัวเรือลำนี้นะก็เอามาบรรจุไว้ในอนุสรณ์สถานที่คลองบางนางแท่นเอาไว้มีโอกาสสักวันต้องเข้าไปให้เห็นนะให้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะคงได้เปิดเข้าไปนะได้เข้าไปชมสถานที่ต่างๆเอาเป็นว่าวันแรกเนี่ยเราก็4สถานที่นะแล้วกลับมาที่บ้านโยมหนิงก็ถึงเวลา4โมงได้ส่งนกส่งน้ำ6โมงครึ่งแล้วก็สวดมนต์อย่างที่โยมหนิงเล่าให้ฟังไปแล้วนะได้สวดมนต์ปฏิบัติธรรมกันนะก็สถานที่สะดวกสบายนะอบอุ่นนะแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาท่านอาจารย์เก่งก็มาทยอยกันมานะเด็กน้อยนะตัวน้อยนักเรียนชุดนักเรียน2คน3คนนะบางคนก็อุ้มลูกน้อยผู้มีบุญในท้องนะมาร่วมสวดมนต์มาร่วมนั่งสมาธิมาร่วมปฏิบัติธรรมกันแล้วก็ทำพิธีมอบดวงแก้วไม่ใช่ดวงเล็กๆนะท่านสุรัตน์เนาะฟุตหนึ่งได้มั้งยกคนเดียวไม่ไหวนะ นะ องค์เท่ากับลูกแตงโมลูกใหญ่ๆอ่ะนะแล้วก็ย่อมลงเล็กลงมานั้นหน่อยก็อีก4ดวงทั้งหมด5ดวงนะถวายล่มถวายอะไรต่ออะไรเนี่ยภาพนี้นะก็เตรียมเดี๋ยวจะเดินทางตามมานะตามมาที่โคกเกาะนะมาปฏิสัมพันธ์อยู่ที่นี่ประมาณที่3มาที่4ค่ะพระอาจารย์วันที่3ที่4ได้เลยนะก็อนุโมทนาบุญโยมหนิงกับทีมงานทุกท่านเลยท่านผู้พันแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์เก่งทุกท่านนะวันนั้นท่านสุรัตน์ก็ชวนพระอาจารย์ไหนๆมาแล้วเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมแล้วก็ร่วมบุญถวายพระทหารไปแล้วนะกับทีมอาจารย์เก่งนะใช่อาจารย์เราร่วมบุญไปแล้วแล้วเรามานี่เนี่ยมันต้องได้ประกาศชื่อคณะสงฆ์ฝืนปฏิบัติก็เอาใส่ซองอีกนะแล้วก็บอกให้โยมชยานุชบอกว่าเอาไปถวายท่านเจ้าคุณหน่อยนะท่านประกาศชื่อออก คือในหอฉันไม่ได้ยินชื่อเลยนะแต่ว่าในวัดปากน้ำจะได้ยินใช่ค่ะเพราะว่าหอฉันจะเป็นที่เดียวที่ประกาศแล้วดังไปทั่วทั้งวัดเลยโดยทั้งวัดในหอฉันไม่ค่อยได้ยินแต่ข้างนอกได้ยินใช่ใช่ก็ประกาศชื่อนะท่านสุรัตน์ก็บอกว่าเดี๋ยวฉันเสร็จอะไรเสร็จเราไปเป็นเจ้าภาพฝืนพระภิธรรมด้วยนะก็เลยได้ไปร่วมกับเขาฮะไปร่วมพระพิธามไฟทุกฟองทีแรกว่าจะนิมนต์4รูปแต่ว่ามีคณะเขานิมนต์พระมาอยู่แล้ว7รูปเนาะ7รูปนะก็เลยทำฟองเพิ่มไปอีกเอาปัจจัยไฟถวายเพิ่มไปอีกนะแล้วก็ร่วมถวายกับเขาปลื้มอ่ะนะปลื้มนะเดี๋ยวต้องหาโอกาสพระอาจารย์ต้องมาทุกเดือนต้องมาทุกเดือนก็ต้องจัดปฏิบัติธรรมนะถ้ามีญาติโยมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยสมควรแก่การไปนำปฏิบัติธรรมกันนะก็เดี๋ยวลองวางแผนกันค่ะพระอาจารย์ว่าจะแบบนะก็ปฏิบัติธรรมกันแล้วก็ไปทุกเดือนได้ไปวันพระต้นเดือนบูชาเข้าพระพอดีปกติทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนอาทิตย์แรกของเดือนเราอาจจะวันเสาร์ไปถวายพระทหารวัดปากน้ำนะแล้วก็กลับมาที่พักเช้าแล้วก็วันอาทิตย์ก็ไปวัดพระธรรมกายบูชาเข้าพระกันค่ะแล้วก็เย็นๆค่ำๆก็กลับอย่างนี้เนาะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเป็นไปได้เดือนละครั้งใช่นั่งสมาธิกันเป็นหลักสวดมนต์ปฏิบัติธรรมกันอย่างนี้นะทุกเดือนนี่รับนิมนต์เลยนะมีตั๋วให้ด้วยนะท่านสุรัตน์ยิ้มแปลกๆค่ะไงคะอะไรนะท่านสุรัตน์ยิ้มแปลกๆยิ้มมาไหมคะ
อ๋อปลื้มไหมท่านปลื้มท่านปลื้มปิตินะท่านฟุลัดก็เคยสร้างบารมีด้วยกันนะฮะแก่ท่านบวชเป็นสาต้นๆ ตอนนี้เป็นเถระละนะแล้วก็เป็นทรงยิ้มนะคราวหน้าจะให้ท่านมาเล่าบรรยากาศให้ฟังในมุมมองของพระที่ท่านได้ร่วมเดินทางไปนะจริงๆก็กล่าวว่าทริปนี้เฉพาะพระที่โคกก่อนนะทีแรกกันนะแต่ว่าเอ้บุญจัดสรรท่านฟุลัดมีโควต้าให้อีกหนึ่งที่รถไฟตู้นอนท่านบอกตผมต้องเตรียมอะไรบ้างครับไม่ต้องเลยท่านเตรียมย่ามของท่านมาอย่างเดียวพอแล้วโอ้ยผมมีกล้องเลยครับเอากล้องมาด้วยไหมครับได้เลยจัดมาเลยนะก็เลยได้ภาพสวยๆนะท่านฟุลัดนะก็เดินทางร่วมกันนะฮะเดินทางร่วมกันแล้วก็ท่านฟุลัดก็บอกว่าเดี๋ยวขากลับนี่พอดีที่วัดผมจะมีทอดพระป่าประจำเดือนด้วยนิมนต์พระอาจารย์เป็นประธานสงฆ์ร่วมทอดพระป่าด้วยเอาเลยตกลงไหนๆก็มาแล้วนะนะพอขากลับ25 28มาถึงขอนแก่นมันตีสี่กว่านะท่านก็รับไปที่ศูนย์ท่านก่อนนะไปฉันเช้าฉันอะไรทอดพระป่าเสร็จแล้วก็ฉันเพลเสือก็เดินทางกลับนะอันนี้ก็เดี๋ยวคราวหน้าให้ท่านสุรัตน์มาเล่าบรรยากาศให้ฟังนะครับพาเมื่อกี้นี้นะเป็นที่พักนะฮะบ้านเลขที่108/33อาจารย์ย้ำนี่แหละฮะที่เจ้าของบ้านลุ้นว่าโอ้เทวดาจะพรมน้ำมนต์มาไหมมีเสาตกน้ำมันหรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าพระจำวัดสบายนะเช้ามาก็ตื่นมาฝนเมื่อวานฝนตกค่ะฝนตกหนักก็เปียกที่เดิมหนูนัดช่างละแต่วันพระจำเราไม่เปียกอ้าวเหรอไม่มีเลยนะท่านฟุลัดเนาะไม่มีเลยหลับสบายเลยนะจำวัดกันสบายถึงบอกว่าอะไรอะไรอย่างอัศจรรย์อืมอัศจรรย์ขนาดค่ะแอร์เย็นฉ่ำนะก็เหลือเวลา10 นาทีนะครับก็ผลจากการที่คณะอาจารย์เก่งเนี่ยฮะโยมหนิงกับคณะได้ตั้งใจถวายดวงแก้วมาถวายแล้วล่ะนะแต่กำลังเดินทางมาเนี่ยก็เลยว่าคือก่อนไปก่อนช่วงเข้ากรรมฐานเนี่ยช่วงบ่ายก็นัดพระน้องๆที่โคกก่อคือคลีนทำความสะอาดแต่ละที่เสนาสนะในเนี้ยนะตั้งแต่หอชั้นห้องสวดมนต์ห้องน้ำรวมที่ใช้อบรมนะที่พักกุฏิอะไรต่างๆเนี่ยทำความสะอาดเพราะใจลึกๆอ่ะพยายามจะบอกกับพระน้องๆว่าเดี๋ยวสิ่งดีๆงามๆจะมาหลวงปู่ให้ความสำคัญมากคือถ้าภายนอกเนี่ยสะอาดเป็นระเบียบถึงเวลานั่งหลับตาเนี่ยจะเข้ากลางง่ายใจจะหยุดนิ่งได้ง่ายความสะอาดเป็นหัวใจสำคัญเป็นส่วนภายนอกที่เกื้อหนุนต่อส่วนภายในในการปฏิบัติธรรมนะเพราะนั้นเนี่ยทำให้สะอาดนะก็เลยจัดโครงการปฏิบัติธรรม2รุ่นนะวันที่16 17 10อะไรนะ16 17 18 18ค่ะรุ่น1ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะศุกร์เสาร์อาทิตย์ถามว่าค่าลงทะเบียนค่าลงทะเบียนคือการรักษาศีล8เป็นค่าลงทะเบียนนะถ้าอยากจะทำบุญเพิ่มเติมก็ตามอัธยาศัยไม่ได้ระบุเจาะจงนะก็มาพักที่นี่รับจำกัดเพียงแค่15ท่านต่อรุ่นตอนนี้กำหนดไว้2รุ่นก่อนต่อไปอาจจะมีเดือนละครั้งอันนี้ไม่รวมที่บ้านโยมหนิงนะที่จะมานับปฏิบัติธรรมกันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะมาหัวใจสำคัญของการสร้างบารมีคือการปฏิบัติธรรมใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญนะถ้าเราหยุดนิ่งที่กลางกายได้แม้เพียงระยะเวลาช้างกระพือหูงูแลบลิ้นได้บุญได้อานิสงส์มากกว่าการสร้างโบสถ์สร้างศาลาวิหารการประเรียนเป็นร้อยหลังนี่คำหลวงปู่ค่ะเอาอย่างนั้นเลยเหรอถ้าอย่างนั้นเรานั่งหลับตาอย่างเดียวเลยไหมเราไม่ต้องทำทานไม่ต้องรักษาศีลไม่ได้ทำคู่กันคือมันเป็นบุญคนละส่วนแต่ถ้าถามว่าอันไหนที่มันเป็นบุญใหญ่เนี่ยคือบุญจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นบุญที่ส่องแนวไปสู่พระนิพพานนะแต่ส่วนที่เกิดจากทานก็ดีศีลบารมีเนี่ยเป็นส่วนที่สนับสนุนให้เมื่อเราเกิดอยู่ในกามวจรเกิดมาสร้างบารมีเนี่ยร่ำรวยนะแต่ว่าถ้าเราปฏิบัติทำทำให้ครบไปด้วยเนี่ยเราเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติอันนี้สำคัญเลยนะประเดี๋ยวพวกคุณหลวงปู่ท่านจะสรรเสริญมากเหมือนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสรรเสริญการปฏิบัติบูชานะ
แต่ว่าอามิสบูชาเนี่ยทานที่เราเคยทำมาก็ทำไปเถอะมันเป็นเสบียงของเราเองข้ามชาติเกิดมาแล้วจะได้ไม่ลำบากไม่ยากจนนะแต่ว่าถ้าเกิดมาเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมไปด้วยเนี่ยเกิดมาแล้วเราไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมเราไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยต่อไปในอนาคตไม่แน่เราอาจจะประมาทพลาดพลั้งจากความร่ำรวยความมีฐานะของเราความหล่อความสวยของเราก็เป็นไปได้นะเป้าหมายเราจะเปลี่ยนเบนไปได้เหมือนกันนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไหนๆเราเป็นลูกหลานหลวงปู่แล้วเนี่ยปฏิบัติให้ครบนะโดยเฉพาะทำใดก็ตามที่พระเดชพระคุณได้บรรลุเนี่ยเราจะต้องบรรลุทำตามพระเดชพระคุณหลวงปู่แม้เป็นส่วนน้อยก็ยังดีก็ตามนั่นไปแล้วสิ่งที่เราทำมันจะปลื้มทานที่ทำมาจะปลื้มศีลที่รักษาจะปลื้มนะถ้าปฏิบัติทำควบคู่กันไปนะก็อนุโมทนาบุญตอนนี้เหลือ5 นาทีแล้วก็จะมีการทอดพระป่าจัดปฏิบัติธรรมอีกรุ่นหนึ่งเดือนต่อไปเพื่อมิถุนากรกฎาศุกร์เสาร์อาทิตย์เหมือนกันแล้ววันอาทิตย์จะเป็นวันทอดพระป่าเพื่อกล่าวคำถวายกำแพงซุ้มประตูประตูที่นี่นะที่เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงนะของเป็นรุ่น2ของการปฏิบัติธรรมนะก็แจ้งข่าวคนนี้ยมนิ่งมีอะไรฝากไหมเอ่ย5 นาทีจริงๆแล้วถามนิ่งสำหรับนิ่งถามว่าคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการพระอาจารย์เนี่ยก็น่าจะไม่ได้ทุกท่านน่าจะศรัทธาในหลวงปู่อยู่แล้วนะคะแต่ถามว่าพระอาจารย์อย่างหนึ่งที่พระอาจารย์ย้ำเสมอก็คือนิ่งคิดว่าใครที่ฟังรายการเนี่ยทานคงไม่พร่องถ้าเดินกันมาทางนี้นะคะศีลก็คงรักษากันได้ของเรือนเป็นมนุษย์ปกติเนี่ยส่วนภาวนาเนี่ยหนิงมีความรู้สึกว่าเอาแต่ตัวเองก่อนคือเราเริ่มตั้งว่ามันยากเราเลยรู้สึกว่ามันทำยากเราเลยไม่ทำแล้วนี่ตัวหนิงเองนะถ้าใครที่คิดอยู่ว่าจะทำเนี่ยแล้วคิดว่ามันยากหนิงอยากให้ตัดข้อแม้นี้ออกนะเริ่มทำจากวันละนาที2 นาทีแต่ว่าอย่างที่บอกอะว่านิ่งเห็นถึงการความสม่ำเสมอแล้วจากการที่ทำทานสม่ำเสมอศีลสม่ำเสมอเนี่ยเห็นแล้วว่าไม่ถอยหลังหลวงปู่ไม่ให้ลำบากเพราะถ้าได้ภาวนาอย่างสม่ำเสมอเนี่ยถึงแม้จะนาที2 นาที 3 นาที 4 นาทีหนิงว่าอย่างที่อาจารย์บอกอะว่ามันจะทับทวีทานก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นศีลก็จะยิ่งมากขึ้นแล้วมาเราก็จะได้เป็นมนุษย์ปกติที่มีทั้งกายละเอียดและกายหยาบที่สมบูรณ์นะคะก็อยากฝากผู้ฟังทุกคนว่าลองฝึกนิ่งเองก็จะต้องฝึกเหมือนกันนะเริ่มไปพร้อมๆกันเริ่มไปด้วยกันแล้วก็ตัดคำว่ามันไม่ใช่หน้าที่บางคนคิดว่าภาวนาไม่ใช่หน้าที่เราคิดว่าเรื่องสวดมนต์ไหว้พระเป็นเรื่องของพระสงฆ์นี่ไม่ใช่เลยมนุษย์ปกติเนี่ยที่ควรจะต้องทำก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะสาธุท่านสุรัตน์เป็นสุรัตน์เปิดไม้หน่อยทักทายหน่อยเร็วก็ต้องขออนุโมทนากับพระอาจารย์นะครับที่เมตตานะครับที่ได้ชวนนะครับไปธรรมยัตตาในครั้งนี้นะครับต่อตามรอยมหาปรีดีอาจารย์ผมก็ตั้งใจนะครับก็ทุกครั้งก็จะไปนานๆครับนานๆครั้งถึงจะไปนะครับในช่วงปีนี้ก็ไม่ได้ไปวัดปากน้ำเลยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่คือผมเนี่ยประสบการณ์ผมก็เคยเจอกับตัวเองนะครับในของอนุภาพของสมารหังของพระฤาษีองค์ปู่นะครับก็จะเอาไว้เล่าในตอนหน้านะครับตอนเดียวทางพระอาจารย์ต้องรอเล่าพร้อมหนูขานะตอนพระอาจารย์ไม่ยากเลยก่อนแล้วตอบมือในเรื่องที่หลังด้วยกันแบบนี้ไม่ได้นะโยมล้นก็ยอมไม่ได้นะโยมล้นนี่ก็เป็นวิทยากรเก่ามาก่อนนะต้องมาทำหน้าที่แทนทอปายด้วยเนี่ยโอเคก็อนุโมทนาบุญก็เรียกว่าทุกท่านปลื้มปิตินะครับก็จริงๆแฟนคลับในรายการนี้มาจากทั่วนะฮะคือรายการนี้เป็นรายการตามรอยพระศาสดาแดนพุทธภูมิอันนี้ถือว่าเป็นพิเศษเอาละครับอาจารย์ขออรัธนาบารมีธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระหลานเจ้าทุกพระองค์เป็นบารมีของมหาปูชนียาจารย์ขอเอ่ยอ้างเอาคุณบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันให้เป็นตบะเดชะบรวะปัจจัยอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาทุกท่านลูกหลานบริษัทบริวารพวกพ้อง
ให้ปราศจากสิ่งซึ่งสัพทุกข์สัพโศกสัพโรคสัพภัยใดๆก็อย่าได้มาพร้อมพรานให้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติพวกพ้องบริวารสมบัติให้ดำเนินชีวิตด้วยความร่าเริงเบิกบานในการสร้างบุญบารมีสะดวกสบายในการประพฤติปฏิบัติธรรมทำใดที่พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายได้เข้าถึงก็ขอให้เราทั้งหลายได้เข้าถึงธรรมทั้งหลายเหล่านั้นได้โดยง่ายได้ตามจิตครูบาอาจารย์ทั้งหยาบทั้งละเอียดไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญจ้าพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะพบกันใหม่วันศุกร์หน้านะคะกราบขอบคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็กราบขอบคุณพระคุณเจ้าทุกรูปค่ะขออนุโมทนาบุญกับน้องหนิงนะคะวิทยากรพิเศษวันนี้แหมวันนี้พี่ค่ะวันนี้ปลื้มมากพูดด้วยความปิติยิ่งๆเนี่ยสัมผัสได้ถึงความปิติจากใจเลยค่ะคำพูดที่พรั่งพรูออกมาเนี่ยมันทำให้ทุกคนปลื้มไปด้วยนะคะอนุโมทนาบุญนะคะอาจารย์สบายไปเลยนะเนี่ย30นาทีนี่สบายเลยขอบคุณมากค่ะอาจารย์พูดคนเดียวไม่ได้เวทใครพูดเลยอยู่ตื่นเต้นดีแล้วเดี๋ยวฝึกได้เดี๋ยวดัดกันอีกทีหนึ่งนะท่านสารักษายมหนิงมาอีกรอบหนึ่งค่ะได้ค่ะสาธุค่ะกราบพระนมัสการพระอาจารย์พระคุณเจ้าทุกรูปค่ะ